โอ้ยสวยมากเลยอันนี้เป็นกาน้ำเซรามิกจ้ะทุกคนดูสิ 1,157 ใบจ้ะ 1,157 ใบจะขอให้โชคดีถูกหวยว้าน้ำเปียกเปียกๆอันนี้ประตูยักษ์ไม่ใช่ประตูยักษ์สิหลักกิโลยักษ์นะจ๊ะนี่คือชามตาไก่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกคลิปนึงเพราะว่าเมมเต็มแล้วทุกคนจ๋านะฮะรถมากทุกคนเดี๋ยวไปข้างในอีกรอบนึงดีไหมมีทางขึ้นนะทางขึ้นเป็นชามตาไก่ที่เรารู้จักกันดีชามก๋วยตุ๋มก๋วยเตี๋ยวชามข้าวสมัยก่อนสร้างขนาดนี้เป็นขนาดยักษ์มากแต่นี้ขนาด4เมตรเลยนะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะ4เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแต่ถ้าเกิดเราชามที่เรากินทั่วไปจะมีขนาด5นิ้ว6นิ้ว7นิ้ว8นิ้ว4ขนาดนะมีต้นกำเนิดก็บอกว่าชามตาไก่เนี่ยมันต้นกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้งนะครับมีการผลิตมาผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี2480แล้วก็มีปี2500เนี่ยก็จะเป็นเลือกแยะมากมายลำปางก็จะเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยชื่อเป็นนามเครื่องปั้นลือนามนะฮะเครื่องปั้นลือนามนามพระงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกนะทุกคนนี่คือเอาเลทอินทราทุกคนสวยมากนะโรงงานโรงขายใหญ่มากมีกาแฟเหมือนเรามาเที่ยวอีกเป็นแหล่งที่เที่ยวที่หนึ่งนะทุกคนนะที่ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าอะไรมีอะไรน่าสนใจเยอะแล้วก็ซื้อของฝากเป็นอะไรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะบอกต่อสิ่งดีๆไงรู้งาช้างตรงนั้นเราต้องไปดูทุกคนเป็นงาช้างเซรามิกไปดูก่อนทุกคนเนี่ยลูกค้าจะมาจากทั้งกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะทุกคนนี่สวยมากดูสินะฮะอินทราเอาท์เล็ตนะฮะสร้างสวยมากดูสิดอกผีเสื้ออุ้ยมีแมงปอทนชิชานี่จ้ะแมงปอชนชิชานี่งาช้างทุกคนอย่างงาช้างรสมากนะฮะงาช้างรสมากทุกคนรสมากนะลมลื่นนี่แม้แต่ต้นไม้ยังงดงามเลยนะจ๊ะสวยงามมากเลยส่วนอุ้ยเดี๋ยวเราไปทานกาแฟที่นี่มีกาแฟด้วยนะทุกคนมาที่นี่เหมือนเรามาเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแล้วก็ครบถ้วนนะเซรามิกแท้แล้วก็น่ารักมากอ่ะคือเป็นสิ่งที่แบบรวมทุกอย่างเอาไว้ผลิตที่นี่อินทราเอาท์เล็ตไงใหญ่ที่สุดของลำปางทุกคนเหมือนเรามาเยือนคำฝันของประเทศนี้จังหวัดนี้เลยดูงาสิทุกคนจ้าอุ้ยเลิศมากเลยระวังแตกง่ายนะจับนะไม่ได้เลยนะจ๊ะทุกคนอันจะปล่อยคลิปนี้ก่อนนะมีกาแฟตรงนี้ดอยดินอะไรสักอย่างเนี่ยที่นี่นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเจอแมงปอทนชิชาอีกแล้วทุกคนนะครับไก่ขาวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ